ายที่สุดในโลกนี้ไม่ได้โม้ใช่ไหมครับเราให้คนกินโฆษณาเราไม่เคยโฆษณาเราขายแค่ตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณที่บ่ายโมงกว่าเราก็จะหมดก่อนประมาณ1กว่ามันไม่มีเวลาสัมภาษณ์เวลาขายแล้วบางทีเปิดเตาถึงขายยันจบแค่ต่อคิวยาวคอยได้ก็คอยไม่ได้ก็กินวันหน้าบางทีก็หนีไปก็มีเพราะว่ารอไม่ไหวแต่เราก็ต้องทำใจอ่ะก่อนที่เขาจะมาสั่งเราก็บอกเออวันนี้นะอาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีถ้าไหวก็โอเคนะถ้าไม่ไหวเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันจำเป็นน่ะผมแดงราชาหอยทอดครับอร่อยที่สุดในโลกครับนี่อยากจะให้พูดกับถึงพูดเนี่ยเราให้คนกินโฆษณาให้เราที่ว่าติดโลกคนประมาณกี่ปีได้นะครับร้อยกว่าปีครับน่าจะต้องกี่จานได้นะครับหอยทอดโอ้ยอย่าไปพูดเลยเรื่องนับจานไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่ได้หมดก็คือหมดไม่จำอ่ะขายหมดก็คือหมดเลยนะเด็กแดงเลยคืออะไรครับทุกอย่างอ่ะพัวพันหมดทั้งแป้งทั้งพอตัวหอยทั้งทุกอย่างคือต้องสดหมดแต่แรกๆก็ขายอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าดีคือกระท่อนกระแท่นน่ะจากก็หรือมันก็คนเราอ่ะจากศูนย์อ่ะค่อยๆไต่บันไดทีละขั้นมันค่อยๆขึ้นไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าง่ายสมัยก่อนมันยากกว่าจะได้ถึงขั้นที่คือเราขายมาจนเรื่อยๆเราก็ได้พัฒนาหอยทั้งสดทั้งใหญ่ไม่ว่านางรมก็ต้องตัวใหญ่แล้วก็สดด้วยค่ะเป็นหลักปัจจัยสำคัญของการทอดหอยทอดเลยหอยเมนฟู่เราก็ไปเจออยู่ร้านนึงเขาแกะเดี๋ยวนั้นแล้วก็ตัวสะอาดแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยมันก็หอยนางรมเหมือนกันสั่งเขาประจำโดยตรงมาจากชลบุรีเลยค่ะตัวนี้ถ้าเป็นของสดทานยังไงก็อร่อยค่ะแป้งของเรามันก็สูตรแบบโบราณเนาะกรอบนอกนุ่มในก็ผสมเองทุกอย่างเราทำเองตลอดเลยคุณภาพไว้ก่อนเทคนิคการทอดมันอยู่ที่ไฟด้วยนะคะถ้าแรงไปแป้งมันก็จะไหม้ถ้าอ่อนไปแป้งมันก็จะเป็นแบบเหมือนกระด้างตัวนี้คือข้อสำคัญหลักการทอดคือไฟหอยทอดของเรามันจะไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนว่าน้ำจิ้มไก่ใช่ไหมเป็นพริกแต่ของเราเป็นซอสพริกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละร้านนี่น้ำจิ้มจะไม่เหมือนกันมันให้รสชาติยังไงครับมันต้องทานค่ะถ้าจะบอกคนขายนะคนขายบอกอร่อยต้องทานดูถึงจะรู้ว่าเออมันเข้ากันได้ดีมากเลยบางทีลูกค้าบางคนน่ะจะขอกลับไปบ้านไปทำอะไรนะจะกินกับไข่เจียวค่ะตรงนี้ค่ะไม่มีขายให้ค่ะถ้าขอเพิ่มเราก็ให้อยู่แล้วค่ะบางคนยังมาขอแป้งเราเลยขอแบบขอเอาตัวแป้งไปอย่างเงี้ยเราก็ให้แต่เราก็ไม่ได้หวงนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะทำได้ไม่ได้นี่เรื่องแป้งเคี่ยวเข้าผสมค่ะแต่ละครั้งเนี่ยก็ประมาณเกือบ4โล5โลหอยนางรมก็ประมาณ20โลเมมพู่ก็ประมาณ20กว่าโลแล้วแต่ก่อนนี้จริงๆเขาไม่ได้ชื่อแดงราชาหอยทอดนะเขาเขียนว่าราชาหอยทอดเฉยๆแล้วพอหม่อมธนศรีท่านประธานเขาบอกหอยเราก็สมเป็นราชานะแต่ให้ลงชื่อไปเป็นแดงราชาหอยทอดแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยใช้ชื่อเขาว่าแดงราชาหอยทอดค่ะไปทุกที่นะคะแม้แต่เข้าในวังเราก็ยังมีไปพวกรัฐมนตรีอะไรก็มีบางคนเขาทานเสร็จแล้วเขามายืนหน้าร้านเฮ้ยอร่อยยกมืออะไรอย่างเงี้ยเรามีคนมาลงหนังสือให้ถึงต่างชาติเลยนะแบบพวกคนต่างชาติเขามาถ่ายแล้วเขาก็ไปลงบางทีเขายังเอาลูกเอากระดาษไอ้ที่หนังสือพิมพ์ที่เขาจับนั่นอะเอามาเทียบดูว่าเออใช่ร้านนี้ไหมสมัยนี้คนถ่ายรูปเยอะไงแล้วเขาก็ไปพูดปากต่อปากที่เขาก็มาอย่างเงี้ยพอทานเสร็จเขาก็เอออย่างเงี้ยยกมือง่าย